นับหนึ่งคณะรัฐมนตรีประยุทธ์เริ่มทำงานพร้อมเตรียมลดบทบาทคสช.เปิดหลักเกณฑ์ใหม่กู้กยศ.เกรดเฉลี่ย2ขึ้นไปต้องช่วยงานจิตอาสาขณะหนี้ค้างชำระกว่า800,000 ล้านบาทขึ้นทะเบียนจักรยานยนต์รับจ้างวันแรกขนส่งปรับวิธีการใส่ข้อมูลคนขับติดตัวเพื่อยืนยันบุคคลเชื่อกำจัดอิทธิพลได้สมเกียรติอ่อนวิมลคิดยกกำลังสองความพร้อมข้าราชการไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตอบโจทย์ยกเครื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดทางคอร์รัปชันป้องกันการเมืองครอบสวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ค่ะเวลา 18:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายอัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ตามประกาศลงวันที่24สิงหาคม2557พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีจำนวน32คนเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามความในมาตรา19ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำรัฐมนตรีที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในช่วงเย็นเพื่อบันทึกภาพร่วมกันค่ะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากเวลา 18:00 นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เร่งเตรียมความพร้อมจัดสถานที่จัดเก้าอี้ปูพรมทำความสะอาดสภาพแวดล้อมกันยกใหญ่ค่ะเพราะว่าเพิ่งได้รับแจ้งกระทันหันเรื่องการถ่ายภาพร่วมกันตอนแรกเก้าอี้จัดไว้เพื่อเตรียมรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี32ท่านนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงเป็นท่านแรกและคณะรัฐมนตรีท่านอื่นๆทยอยตามไปด้วยกันค่ะขาดไปเพียงท่านเดียวก็คือหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเก้าอี้ที่เตรียมไว้จึงว่างในตอนแรกหลังจากนั้นจึงต้องขยับเก้าอี้กันใหม่นะคะและในที่สุดนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประยุทธ์1จึงได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้ไว้เวลาประมาณก่อน 19:00 นค่ะณทำเนียบรัฐบาลอ
อาจจะเป็นภาพที่ดูแปลกตาออกไปนะคะเพราะว่าปกติภาพร่วมกันมักจะเป็นช่วงกลางวันนะคะสำหรับการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในการถ่ายภาพร่วมกันแต่บรรยากาศก็สวยงามไปอีกแบบนะคะในช่วงเย็นที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะจากนั้นหม่อมหลวงปนัดดาซึ่งไปไม่ทันในตอนถ่ายภาพนะคะให้สัมภาษณ์ภายหลังถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกที่จะมีขึ้น9กันยายนค่ะรับทราบจากท่านเลขาธิการสรค.แล้วว่าการประชุมครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่9นะครับก็คงจะเป็นที่ห้องประชุมที่พวกเราไปดูสถานที่กันเมื่อตอนช่วงบ่ายวันนี้เราจะแถลงนโยบายต่อคณะชจะมีการพูดจาหารือกันในวันนั้นนะครับในการชุมครม.นัดแรกครับแต่ก่อนที่จะถึงวันที่9กันยายนวันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีรายงานว่าประชุมกันนัดพิเศษไปแล้วนะคะเพื่อหามาตรการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ในช่วงเช้าก็ได้เห็นบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.นะคะในฐานะที่คสช.จะต้องเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะต้องคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยนะคะโดยทางพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าคณะกรรมการที่จะเข้ามาดูแลเพื่อที่จะเลือกสรรสมาชิกสปช.ทั้ง11กลุ่มก็จะต้องทำงานตามความสามารถกันอย่างเต็มที่นะคะและยืนยันว่าจะไม่มีการล็อกสเปคผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่สปช.ค่ะติดตามรายงานจากคุณอนุชาขำดวงค่ะครับคุณณัฐาครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศอีกครั้งในการดำเนินการตามรถแมพคสช.ในระยะที่2นะครับนั่นคือการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกสปช.โดยยืนยันครับว่ากระบวนการในการคัดสรรนั้นจะไม่มีการล็อกสเปคเกิดขึ้นไปฟังเสียงหัวหน้าคสช.กันครับเพราะนั้นมันจะมีอีก2ขั้นตอนขั้นตอนของท่านคัดสรรมาขั้นตอนที่2คือคสช.ตั้งคณะกรรมการไว้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคสช.ที่ทำงานด้วยกันมาโดยตลอดไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไปล็อกสเปคสเปิร์กไม่รู้จักใครทุกคนนะผมถือว่ามันเป็นโอกาสที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพราะนั้นก็ขอฝากคณะกรรมการสรรหาแต่ละด้านแล้วก็ของคสช.ด้วยนะครับได้กรุณาคัดเลือกด้วยความละเอียดรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อให้บุคคลที่มีคุณภาพมีความมุ่งมั่นและก็เสียสละอย่างแท้จริงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.กล่าวมอบนโยบายต่อคณะกรรมการสรรหาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสพิจารณาคัดสรรผู้ทำหน้าที่สมาชิกสปช.ที่มีความเหมาะสมภายใต้กรอบเวลาจำกัดจึงขอให้จัดลำดับความสำคัญโดยจะประเมินผลของการทำงานพร้อมยืนยันว่าไม่มีการจัดวางตัวบุคคลไว้ล่วงหน้าหรือล็อกสเปคครับนับจากนี้ไปก็ราว28วันครับที่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกสปช.จะต้องเดินหน้าไปตามขั้นตอนที่พระราชกฤษฎีกาบัญญัติไว้โดยตามรถแมพนั้นหัวหน้าคสช.จะนำรายชื่อสมาชิกสปช.ทั้ง250คนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อลงพระประมาภิไธยแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่2ตุลาคมนี้ครับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสปช.มาตรา13 14และ15โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อภายใน10วันก่อนส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาชื่อผู้เหมาะสมอีก10วันแล้วส่งให้คสช.พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสปช.พร้อมเดินหน้าตามขั้นตอนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในวันที่2ตุลาคมและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในราชกิจจานุเบกษาครับสำหรับรายชื่อประธานคณะกรรมการสรรหาประกอบไปด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานด้านการเมืองนายมีชัยฤชุพันธ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดินนายพรเพชรวิชิตชลชัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาด้านการปกครองท้องถิ่นนายยงยุทธยุทธวงศ์ด้านการศึกษานายณรงค์ชัยอัครเสนีด้านเศรษฐกิจหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลด้านพลังงานพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพลเอกนพดลอินทปัญญาด้านสื่อสารมวลชนนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ด้านสังคมและพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณด้านสุดท้ายคือด้านอื่นๆครับนับจากนี้ไปต้องยอมรับครับว่าทุกกระบวนการอันได้มาซึ่งสมาชิกสปช.คณะกรรมการสรรหาและคสช.ที่จะเป็นผู้คัดเลือกต้องอธิบายให้ได้ครับว่าความเหมาะสมของสมาชิกสปช.ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละคนนั้นยึดโยงกับเหตุผลใดบ้างเพื่อความโปร่งใสในการทำงานครับ
มีข้อสังเกตนะครับว่าไม่ได้เห็นโฉมหน้าของประธานคณะกรรมการสรรหาก็มองไปได้ถึงชื่อผู้เหมาะสมที่จะมาเป็นสมาชิกสปช.และเมื่อเห็นโฉมหน้าของผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็นสมาชิกสปช.ก็อาจจะได้เห็นถึงแนวทางของการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านครับคุณณัฐฐาครับขอบคุณมากค่ะคุณอนุชาคะคุณผู้ชมคะขณะนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดในภาคเหนือค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัยมีรายงานว่าพนังกั้นแม่น้ำยมพังกว่า20เมตรแล้วนะคะทำให้มีน้ำไหลท่วมตัวเมืองในบางพื้นที่ค่ะระดับน้ำที่สูงขึ้นทำให้พนังกั้นน้ำริมแม่น้ำยมตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยพังยาวกว่า20เมตรทหารจังหวัดทหารบกพิษณุโลกต้องระดมทีมหน่วยกู้ภัยให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะการสัญจรและการขนย้ายทรัพย์สินหลังจากแม่น้ำยมมีระดับน้ำเกินจุดวิกฤตไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลสุโขทัยธานีขณะนี้จังหวัดสุโขทัยประกาศให้5อำเภอลุ่มแม่น้ำยมคือศรีสัชนาลัยสวรรคโลกศรีสำโรงกงไกรราชและอำเภอเมืองสุโขทัยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมและจังหวัดสุโขทัยต้องรับน้ำเหนือที่ไหลต่อเนื่องไปอีก 3-4 วันที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านริมคลองโผงเพงอำเภอป่าโมกต้องเตรียมพร้อมรับมวลน้ำเหนือนะคะจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งให้ทุกวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมต้องเฝ้าระวังและต้องรายงานสถานการณ์มีวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลรับเรื่องเพื่อประสานคณะสงฆ์หรือราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นที่จังหวัดเชียงรายแม่น้ำลาวในจังหวัดเชียงรายเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านร่องขุ่นตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดจึงประกาศให้ผู้อาศัยอยู่ริมแม่น้ำระวังอันตรายเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์น้ำท่วมนาข้าวกว่า 1,000 ไร่คาดว่าถ้าภายใน1สัปดาห์ระดับน้ำยังไม่ลดข้าวอาจจะเน่าทั้งหมดที่จังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่เร่งนำเสาปูนขนาดใหญ่ทำแนวกำแพงกั้นน้ำแม่น้ำมูลกว่า500เมตรนะคะเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายและบ้านเรือนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลห่างจากตลิ่งเพียง1เมตรเท่านั้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่กรมการขนส่งทางบกเปิดให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเริ่มลงทะเบียนกันนะคะเพื่อที่จะรับหมายเลขวินใหม่ค่ะสิ่งที่จะแตกต่างออกไปก็คือเสื้อวินที่จะมีกระเป๋าหลังนะคะจะระบุอัตลักษณ์และข้อมูลประวัติบุคคลของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยนะคะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะช่องใส่บัตรประจำตัวระบุข้อมูลของผู้ขับขี่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแสดงให้เห็นความแตกต่างของเสื้อวินแบบที่ใช้อยู่ขณะนี้และเสื้อแบบใหม่ช่องใส่บัตรด้านหลังอยู่ในระดับสายตาของผู้โดยสารเพื่อจดจำข้อมูลของคนขับรถเสื้อวินแบบใหม่นี้ถูกนำมาแสดงภายในกองพลที่1รักษาพระองค์ระหว่างเปิดให้วินจักรยานยนต์รับจ้างเข้าไปขึ้นทะเบียนตรวจหลักฐานเพื่อทำบัตรประจำตัวและกำหนดหมายเลขเสื้อวินใหม่มีข้อสังเกตว่าผู้ขับขี่บางคนอาจขึ้นทะเบียนไม่ได้เมื่อการจดทะเบียนครั้งนี้อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีป้ายทะเบียนสีเหลืองเท่านั้นตรงนี้ทางกรมการขนส่งกำลังหารือนะครับกับทางท่านผบ.คนหนึ่งอยู่ว่าเราจะช่วยเหลือตรงนี้ยังไงอาจจะหาไฟแนนซ์หาแบงค์ของรัฐเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้อีกขั้นตอนนึงครับขั้นตอนอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าหมายเลขบัตรประจำตัวและเสื้อวินต้องตรงกับหมายเลขรถตามที่ผู้ขับขี่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และลดปัญหาผู้มีอิทธิพลแต่วิธีป้องกันการปลอมเสื้อและบัตรประจำตัวมีเพียงสัญลักษณ์พิเศษที่ต้องใช้ไฟแบล็คไลท์ส่องสังเกตเท่านั้นนอกจากนั้นคสช.ยืนยันว่าเรียกผู้มีอิทธิพลมาพูดคุยและสามารถยุติปัญหาได้แต่จำนวนที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกลับไม่สัมพันธ์กับจำนวนผู้มีอิทธิพลที่ถูกเรียกมาทั้งหมดเมื่อมีผู้ร้องเรียนทั้งหมด88วินแต่ดำเนินคดีเพียงวินเดียวเท่านั้นเราเรียกเขามาคุยแล้วหยุดซะเขาหยุดตามที่เราบอกนะครับถ้าไม่หยุดก็คงจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดหยุดหมดแล้วครับ
ณวันนี้นะครับแต่ถ้ายังมีอยู่ร้องเรียนเข้ามาก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับโดยใช้กฎหมายปกติเป็นหลักก็ผมคิดว่าก็คงดำเนินการตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่มีแล้วครับพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์ที่จะร้องเรียนเข้ามายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเราก็ไม่ค่อยมีแล้วครับผู้ขับขี่บางคนเล่าว่ายังได้รับผลกระทบจากผู้มีอิทธิพลและกังวลว่าผู้มีอิทธิพลเหล่านี้อาจกลับมาหาผลประโยชน์จากวินของเขาในระยะยาวมันก็มีติดเอาเข้าไปแล้วก็ต้องดำเนินการปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนที่นี่อยู่อิทธิพลเราพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาตีความหมายของพวกพี่ไม่ได้อิทธิพลไงแต่เขาก็สามารถไม่สามารถทำอะไรกับคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าในรูปความยาวๆแล้วพี่ว่ามันต้องกลับมาที่ถ้าคสช.ไปในรูปลักษณ์นี้เสียงสะท้อนจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหลายคนอาจแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในนโยบายจัดระเบียบเมื่อคสช.แก้ปัญหาการสวมสิทธิ์หรือวินผิดกฎหมายแต่อีกด้านหนึ่งผู้มีอิทธิพลยังเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนแสดงความกังวลว่าอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อถึงวันหนึ่งที่ไม่มีผู้ดูแลนโยบายนี้อย่างจริงจังอุรชัยสอนแก้วไทย PBSรายงานเสื้อวินแบบเดิมก็จะใช้ได้ไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่นะคะระบุว่าเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาที่ต้องการจะเข้าโครงการต้องการที่จะกู้เงินต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปและต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาด้วยคุณวิภาปิ่นแก้วพูดคุยกับนักศึกษาบางคนนะคะระบุว่าเห็นด้วยกับการปรับหลักเกณฑ์ในครั้งนี้เพราะว่าจะได้ช่วยให้นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินจริงๆได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการและเห็นว่าน่าจะได้นักศึกษาที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามจากรายงานค่ะพิมพ์นักศึกษาชั้นปี1มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคือหนึ่งในนักศึกษาที่กำลังรอผลการพิจารณาการกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เธอบอกว่าปัจจุบันทำงานส่งตัวเองเรียนเพราะครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัดมีรายได้ไม่มากนักเงินจากกยศ.จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาแม้หลักเกณฑ์ใหม่เรื่องผลการเรียน 2.00 และการกำหนดให้ต้องทำงานจิตอาสาจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเธอแต่เธอก็ไม่มั่นใจว่าจะกู้ยืมเงินได้หรือไม่โอกาสของเธอมีเพียง1ใน10เท่านั้นเพราะจำนวนผู้ขอกู้มีมากแต่ผู้มีสิทธิ์ต้องจำกัดจำนวนเพราะผลกระทบจากรุ่นพี่ที่ไม่คืนเงินกู้วงเงินจึงมีน้อยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจึงต้องน้อยลงตามไปด้วยก็คาดหวังเยอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็คงไม่มีปัญญาจ่ายค่าเทอมค่ะเพราะค่าเทอมมันแพงเพราะว่าก็ส่งตัวเองเรียนด้วยอะค่ะไม่ได้ขอคนอื่นพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ส่งไม่มีใครส่งอะค่ะก็เหมือนค่าเทอมตอนที่มาจ่ายเขาเนี่ยค่าเทอมแรกมันต้องจ่ายก่อนอยู่แล้วก็ยืมคนอื่นมาจ่ายก่อนแล้วก็ทำงานใช้ผู้กู้เงินกยศ.รุ่นพี่อย่างนกพรนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเดียวกันบอกว่าเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์พิจารณากู้เงินกยศ.ใหม่เพราะทำให้คนที่มีความต้องการกู้ยืมถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขต้องมีผลการเรียนถึงตามหลักเกณฑ์และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงวงเงินนี้สำหรับเกณฑ์นี้ผมว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีครับเพราะว่านิสิตนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ดีเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาไม่ตั้งใจเรียนซึ่งการไม่ตั้งใจเรียนก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกของกองทุนเพราะว่าตามมหาลัยนะครับราชภัฏพระสมเด็จเจ้าพระยาเราก็มีการกำหนดเกรดนะครับก็คือ 2.00 ซึ่งก็หมายความว่าการกำหนดเกรดสามารถที่จะคัดกรองผู้ที่มีความเหมาะสมในการกู้กยศ.ได้ปีการศึกษา2558กยศ.จะปรับหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินใหม่ตามนโยบายของคสช.ที่ต้องการให้ปล่อยกู้ยากจ่ายคืนง่ายหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาคือต้องเปิดการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อย1ปีการศึกษามีผลการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและเปิดโครงการจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศส่วนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินคือกำหนดให้ผู้กู้ระดับมัธยมปลายอนุปริญญาตรีและปริญญาตรีต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขณะจบการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 หากผู้กู้รายเก่าจะกู้ต่อเนื่องเมื่อเลื่อนชั้นปีต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 ส่วนระดับปวช.
ปวท.และปวส.ไม่กำหนดเพราะต้องการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพและต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงอย่างน้อย1กิจกรรมต่อภาคการศึกษาซึ่งก่อนหน้านี้สถาบันการศึกษาได้จัดสรรวงเงินและหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ขอกู้แต่ละสถาบันขึ้นเองส่วนหลักเกณฑ์กู้เดิมของกยศ.อยู่เฉพาะเรื่องรายได้ผู้ปกครองไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีเท่านั้นให้ผู้กู้เมื่อจบการศึกษาแล้ว2ปีแล้วก็ใช้เงินคืนจำนวนที่เรากู้ไปนะคะบวกอัตราดอกเบี้ย 1% นะคะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ของกองทุนเดิมอยู่แล้วนะคะตรงนี้ได้มีการติดตามประเมินก็พบว่ายังมีผู้กู้ที่จบการศึกษาไปแล้วยังค้างชำระหนี้อยู่นะคะก็เป็นจำนวนมากพอสมควรนะคะทางกยศ.เองทั้งท่านปลัดกระทรวงคลังแล้วก็ทางคณะกรรมการบอร์ดนะก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้นะคะก็ได้พยายามคิดหามาตรการที่จะให้กองทุนนั้นมีประสิทธิภาพนะคะให้ผู้กู้เนี่ยได้มีความตระหนักด้วยนะคะสัดส่วนการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมกับสถาบันศึกษาแบ่งสัดส่วนผู้กู้สายสามัญต่อสายอาชีพ50-50สัดส่วนผู้กู้ระดับอนุปริญญาตรีปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์ต่อสายสังคมศาสตร์50-50รวมทั้งกำหนดจำนวนผู้กู้มาชำระหนี้คืนร้อยละ40วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้เปิดกองทุนมานานถึง18ปีแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าปัญหาใหญ่ๆก็คือผู้ที่กู้ไม่ยอมชำระหนี้คืนหรือผู้ตรงๆก็คือเบี้ยวหนี้นะคะไม่ยอมชำระหนี้คืนโดยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ80ของเงินที่ให้กู้ไปค่ะขณะนี้มียอดค้างชำระยอดหนี้ค้างชำระถึงกว่า800ล้านบาทค่ะโดยกยศ.เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังนะคะให้นักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา2539มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองเงื่อนไขก็คือเมื่อผู้กู้ยืมเงินและสำเร็จการศึกษาแล้ว2ปีก็จะต้องเริ่มใช้เงินคืนโดยมีเวลาชำระหนี้คืนสูงสุด15ปีค่ะเพื่อนำไปใช้ต่อเป็นกองทุนหมุนเวียนให้กับรุ่นน้องกู้ยืมต่อไปกยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียนให้กู้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาค่าครองชีพระหว่างการศึกษาเงินที่หมุนเวียนให้เป็นเงินกู้จะมาจากเงินที่ได้รับคืนจากผู้กู้รายเก่าฉะนั้นเมื่อรุ่นพี่ที่กู้เงินไปไม่คืนก็จะไม่มีเงินให้รุ่นน้องกู้ในรุ่นต่อๆไปนะคะตัวเลขยอดของหนี้สินที่ไม่ชำระคืนต่อกยศ.สูงจนน่าตกใจนะคะสูงถึง800ล้านบาทค่ะเป็นหนี้ที่ชำระหลังจากที่เปิดกองทุนนี้มากว่า10ปีนะคะกยศ.ต้องฟ้องผู้ไม่ชำระหนี้ถึง700,000คดีค่ะขณะที่ถ้าดูตัวเลขผู้กู้ในปี2557และรวมกับผู้กู้รายเก่านะคะผู้กู้รายเก่าของที่เกิดขึ้นในปีนี้คือกว่า 600,000 คนผู้กู้รายใหม่กว่า 200,000 คนนะคะรวมทั้งหมดกว่า 800,000 คนค่ะงบประมาณที่จะต้องสูญเสียไปจากการที่จะต้องให้กู้และยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะได้เงินคืนหรือไม่นะคะกว่าร้อยละ80ขณะนี้ปีนี้เงินที่ให้กู้ก็คือ 33,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมคะมีข้อร้องเรียนของชาวชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับเหมืองแร่ทองคำนะคะระบุว่าขอให้ตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านปัจจุบันเพราะว่าเคยเป็นอดีตคณะกรรมการของโครงการเหมืองแร่ทองคำนะคะซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่ทหารและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อเก็บตัวอย่างพืชและน้ำในบริเวณนั้นนะคะเพื่อตรวจสอบว่ามีสารพิษปนเปื้อนหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณพัทราพรตันงามค่ะตัวแทนชาวบ้านในจังหวัดสระบุรีลพบุรีพิษณุโลกและพิจิตรยื่นหนังสือและให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ตรวจสอบการดำรงตำแหน่งของนายจักรมนผาสุกวนิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหลังจากพบว่าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนที่ได้สัมปทานใบประธานบัตรทำธุรกิจเหมืองแร่ในจังหวัดพิจิตรผู้ประกอบการทำเหมืองแร่รายนี้ยังเตรียมสำรวจดำเนินการในอีก3จังหวัดได้แก่สระบุรีลพบุรีและพิษณุโลก
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 270,000 ไร่การเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมจึงทำให้ชาวบ้านกังวลแต่ว่าการที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียในกลุ่มของกิ่งเกตในเครืออัคราเนี่ยท่านมาเป็นรัฐมนตรีถึงแม้ท่านจะลาออกไปแล้วภายใน 2-3 วันก่อนหน้าก็ตามทำให้เรามองว่ามีเจตนาหรือเปล่าซึ่งเรากังวลนะคะเราก็เลยอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เพราะว่าคำว่าสัมปทานเนี่ยผู้ใดก็ตามที่ได้รับไปแล้วเนี่ยไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได้เลยค่ะตามข้อกฎหมายของสัมปทานพ.ร.บ.แรก 2510ผู้ประสานงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกระบุว่าสิ่งที่ชาวบ้านกังวลคือการทำธุรกิจเหมืองแร่จะกระทบป่าต้นน้ำในพื้นที่กว่า 70,000 ไร่ผลกระทบต่อชุมชนชาวบ้านยื่นเรื่องให้ฝ่ายต่างๆตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบ20หน่วยงานตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับชาติแต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีความชัดเจนในการตรวจสอบเราพยายามตรวจสอบข้อมูลแบบนี้เราคิดว่ามันมีเงื่อนงำอยู่ข้างใน4ปีที่ปกปิดข้อมูลไว้มีเงื่อนงำอยู่ข้างในอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในขณะเดียวกันมีกระบวนการไล่ซื้อที่ดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆชาวบ้านก็ทยอยขายที่ดินขายที่ดินขายที่ดินคือเวลาชาวบ้านรวมตัวเรียกร้องเอกสารสิทธิ์มันไม่ได้แต่วันนี้พอที่ดินเนี่ยไปอยู่ในมือในทุนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรามองว่ามันกำลังจะเปลี่ยนเป็นเอกสารสิทธิ์แล้วเอกสารสิทธิ์นี้จะเป็นใบเบิกทางไปสู่การขอสัมปทานเหมืองแร่ทองคำของเนินมะปรางครับตัวแทนเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบเหมืองแร่ทองคำในจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเหมืองเกิดขึ้นให้ข้อมูลว่าผลกระทบจากเหมืองแร่ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพและชุมชนโดยเฉพาะผลการสุ่มตรวจสอบสุขภาพชาวบ้านประมาณ30คนที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องมาช่วยสุ่มตรวจตามคำสั่งศาลปกครองพิษณุโลกเมื่อปี2554ที่เป็นผลสืบเนื่องจากคดีการฟ้องร้องก็พบว่าเกือบทุกคนมีสารโลหะหนักในร่างกายเหมืองเกิดเนี่ยเหมืองเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี44แต่พอเปิดดำเนินการไปได้2ปีก็เริ่มเกิดผลกระทบในเรื่องของน้ำที่ค่อนข้างจะเห็นออกมาแล้วว่าเริ่มมีกลิ่นมีตะกรอนพวกนี้นะคะแต่ตอนที่ชาวบ้านเจ็บป่วยเริ่มมีอาการที่รุนแรงที่เห็นได้ชัดเลยตอนปี50ค่ะปี50นี่คือทั้งเด็กทั้งคนแก่ผิวหนังจะมีอาการคันผุพองเป็นหนองเป็นแผลแล้วเวลาพอไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะให้ยาแก้คันแก้แพ้มาอาการก็เบาลงพอหมดยาก็เป็นใหม่เป็นหายแบบนี้อยู่ตลอดค่ะสุดสัปดาห์นี้ตัวแทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และทหารในจังหวัดพิจิตรเตรียมเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปรับการรักษารวมทั้งเจาะเลือดชาวบ้านประมาณ150คนตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอกชนได้สัมปทานทำเฟส2ติดกับจังหวัดพิจิตรเพื่อตรวจสอบหาสารโลหะหนักในร่างกาย5ชนิดได้แก่สารหนูปลอดตะกั่วแมงกานีสและไซยาไนด์ซึ่งสารชนิดหลังเป็นสารที่บริษัทนำเข้ามาใช้ในกระบวนการทำเหมืองแร่ทองคำส่วนการเก็บตัวอย่างพืชผักน้ำและดินเมื่อปลายเดือนที่แล้วจะทราบผลการตรวจสอบว่ามีโลหะหนักหรือไม่ในช่วงกลางเดือนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ตัวแทนบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากการทำเหมืองแร่ยังคงยืนยันถึงการทำเหมืองแร่ในหลายปีที่ผ่านมาว่าได้รับมาตรฐานและมีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนอกจากนั้นก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการทำเหมืองแร่ก็อ้างถึงผลรายงานการตรวจสอบสภาพน้ำและสภาพแวดล้อมว่าไม่มีสารโลหะหนักตกค้างพัทราพรตั้งงามไทย PBS รายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าโครงสร้างของอาคารผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีมีอาการแตกร้าวนะคะซึ่งก็ต้องทำให้ผู้ป่วยต้องกระจายไปอยู่ตามอาคารต่างๆในอาคารบริเวณใกล้เคียงหลังจากที่วิศวกรได้ตรวจสอบแล้วพบว่าโครงสร้างยังแข็งแรงและระบุว่ามีเพียงปูนที่ฉาบไว้เสื่อมสภาพเท่านั้นค่ะผู้ป่วยจำนวนหนึ่งของโรงพยาบาลเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรียังกลับเข้าพักในอาคารพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลไม่ได้นะคะหลังจากเกิดเหตุคานรับน้ำหนักร้าวยาวเกือบ2เมตรหลังจากการตรวจสอบวิศวกรจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพบว่าโครงสร้างหลักของอาคารยังมั่นคงแข็งแรงมีเพียงคานและปูนฉาบที่เสื่อมสภาพจุดที่น้ำซึมโครงสร้างอาคารบริเวณดาดฟ้ายังไม่สามารถระบุจุดได้ค่ะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งแต่ก็คาดว่าต้องซ่อมแซมทั้งหมดเพราะว่าอาคารมีสภาพเก่าเหลืออายุการใช้งานเพียง6ปีโดยเฉพาะหน้าวิศวกรสาธารณสุขจังหวัดเตรียมก่ออิฐล้อมรอบอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นอาคารพักผู้ป่วยชั่วคราวเพราะว่าแต่ละวันมีผู้ป่วยไปรับบริการเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า200คนค่ะมันเน่าหมดเลยว่าได้ไง
ยังเป็นความโชคดีนะคะที่อาคารของโรงพยาบาลเหล่าขวัญไม่ได้พังถล่มลงมาซึ่งก็ดูเหมือนจะต่างจากอาคารสาธารณะนะคะที่ในปีนี้ถล่มลงมาถึง3ครั้งค่ะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้คนเกิดคำถามนะคะถึงการก่อสร้างอาคารสาธารณะว่ามีความรัดกุมเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนค่ะติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะคุณดวงดาวคะค่ะการซุดตัวหรือว่าถล่มลงมาของอาคารทั่วไปที่ว่าน่าเป็นห่วงแล้วนะคะถ้ากรณีเช่นนี้เกิดขึ้นกับอาคารของโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผลกระทบก็จะยิ่งทวีคูณค่ะอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าโชคดีที่อาคารของโรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ระหว่างก่อสร้างทำให้การถล่มลงมาของอาคารจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ได้สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตของผู้ป่วยหรือว่าญาติค่ะตามหลักสากลแล้วมาตรฐานของอาคารควรเป็นหลักประกันความปลอดภัยอันดับแรกๆนะคะนอกเหนือจากการให้บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะโรงพยาบาลค่ะซึ่งถือเป็นสถานที่รองรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการจำนวนมากความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญในบ้านเราโรงพยาบาลจัดเป็นอาคารสาธารณะนะคะที่ต้องควบคุมการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522การจะก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนการใช้อาคารจะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นค่ะแม้จะมีกฎหมายระบุชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างแต่ก็ยังมีเหตุการณ์เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสถานที่ในโรงพยาบาลให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมมองว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายบ้านเราเน้นการออกแบบมากกว่าการควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องต้นของประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎกระทรวงนะครับแต่ตามซึ่งออกตามพรบคู่ของอาคารเนี่ยเราเน้นไปที่การออกแบบสาเหตุเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยเรื่องการออกแบบจะเป็นเรื่องใหม่ของวิศวกรนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อผ่านมาประมาณสัก30ปีเนี่ยผมเข้าใจว่าปัญหาเรื่องการออกแบบนี่จะน้อยแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าอาคารที่ดีต้องมีองค์ประกอบสำคัญ4อย่างคือการออกแบบที่ดีการกำหนดให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีการก่อสร้างที่ดีและการบำรุงรักษาที่ดีค่ะโดยองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดก็คือการกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีนะคะเพราะจากประสบการณ์ในการทำงานผู้เชี่ยวชาญพบว่าอาคารมักจะเกิดการวิบัติระหว่างการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่อย่างกรณีการซุดตัวของปล่องลิฟต์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำแห่งเอเชียนักวิชาการพบนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้อาคารโรงพยาบาลถล่มเกิดจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานค่ะกรณีที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนงานที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในอาคารบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก25กุมภาพันธ์2557อาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างถล่มทับคนงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่หลังการตรวจสอบโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พบว่าเกิดจากการทรุดตัวของผนังปล่องลิฟต์หรือปล่องช่องบันไดความสูง26เมตรที่อยู่ระหว่างชั้น2และชั้น3ของอาคารและยังเป็นจุดเชื่อมของอาคารที่มีการยึดโยงไม่สมดุลกันทางผู้รับจ้างและก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามที่จะดำเนินการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพเร็วนะครับดังนั้นก็เลยทำการก่อสร้างตัวผนังรับบันไดเนี่ยนะครับขึ้นไปสูงนะครับขึ้นไปสูงที่จริงแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าอาจจะสูงกว่าปกตินะครับเรานึกถึงโครงสร้างสูงๆมากๆเลยนะครับเราจะพบว่าความแข็งแรงทางด้านการโก่งเดาะน้อยผมหมายความว่าผมยกตัวอย่างว่าถ้านี่เป็นผนังอาคารเนี่ยนะครับถ้าเราสร้างสูงๆไปเนี่ยพอเรามีน้ำหนักกดทางด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการโก่งเดาะได้ง่ายหรือแม้แต่ว่าสร้างไปถึงสูงแล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยเป็นอิสระนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีอะไรกระทบทำให้ปลายด้านบนเนี่ยมันเซลไปเมื่อเซลไปน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการดัดในผนังก็ล้มลงนะครับอาคารแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนารามาธิบดีศูนย์คณะแพทย์ชั้นนำในเอเชียของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหากสร้างเสร็จจะเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำในระดับภูมิภาค
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกตั้งคำถามจากสังคมถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารที่เป็นสถานที่พักพิงยามเจ็บป่วยของผู้คนจริงแล้วอาคารโรงพยาบาลนี่ก็เป็นอาคารถือว่าเป็นอาคารนะครับแต่ว่ามีความสำคัญมากกว่าอาคารทั่วไปเนื่องจากว่ามีการใช้ของคนจำนวนมากนะครับเป็นอาคารสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปใช้งานดังนั้นเนี่ยอาคารโรงพยาบาลนี่ควรที่จะมีการก่อสร้างนะครับที่ควบคุมเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนเปิดใช้อาคารผู้สูญเสียจึงไม่ใช่ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์แต่ความโชคดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับแรงงานก่อสร้างที่เสียชีวิตถึง11คนบาดเจ็บอีกกว่า10คนศศิธรสุขบดไทย PBS รายงานแม้เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตจะไม่ใช่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลแต่ว่าตามหลักวิศวกรรมนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ได้ค่ะเพียงแค่ก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานทั้งวัสดุและแบบแปลนเพื่อป้องกันเรื่องนี้ในระยะยาวนะคะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ร่างมาตรฐานต้นแบบขึ้นค่ะเพื่อวางหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการก่อสร้างอาคารทั่วประเทศคาดว่าต้นปีหน้าจะสามารถเสนอกรมโยธาธิการและผังเมืองได้นะคะเพื่อที่จะนำไปประกาศใช้กับการก่อสร้างทุกอาคารสาธารณะในบ้านเราค่ะขอบคุณมากค่ะคุณก่อเกตคะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ไต้หวันผู้คนกำลังได้เสพงานศิลปะน่ารักน่ารักนะคะผลงานของ Florentine Hoffman ค่ะซึ่งเป็นศิลปินชาวดัตช์นะคะเป็นเจ้ากระต่ายขาวตัวใหญ่หรือว่า White Rabbit ความสูงถึง25เมตรนะคะเป็นงานศิลปะที่จัดกันกลางแจ้งค่ะและเห็นอิริยาบถน่ารักน่ารักของเจ้ากระจากระต่ายสีขาวตัวนี้นะคะกำลังสร้างความฮือฮาให้ผู้คนทั้งในไต้หวันและในโลกโซเชียลมีเดียค่ะศิลปินคนนี้เป็นคนเดียวกับที่ออกแบบผลงานเจ้าเป็ดเหลืองยักษ์นะคะที่ก่อนหน้านี้เคยนำไปจัดแสดงทั่วโลกค่ะนี่คือที่แม่น้ำเทมส์ที่กรุงลอนดอนเมื่อปี2012นะคะถึงกับต้องเปิดสะพานทาวเวอร์บริดจ์เพื่อให้เจ้าเป็ดเหลืองนี้ผ่านไปนะคะเพื่อที่จะจัดโชว์หน้าตาของศิลปินนะคะฟลอเรนทีนฮอฟแมนเป็นชาวดัตช์ค่ะคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือออกแบบงานศิลปะให้กับผู้คนที่อยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะคะเพราะรู้สึกว่าคนเนี่ยคงจะเครียดเพราะฉะนั้นก็ออกแบบงานน่ารักน่ารักออกมาสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนเป้าหมายของเขาก็คือคนทำงานผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่เด็กค่ะนี่ผลงานล่าสุดนะคะที่แม่น้ำเทมส์ค่ะกำลังจะจัดแสดงที่กรุงลอนดอนก็คือเจ้าฮิปโปตัวใหญ่นะคะเป็นลวดลายการ์ตูนที่ออกมานะคะไม่ได้มีสีสันหรือว่ามีความซับซ้อนมากแต่ก็คงจะเรียกความน่ารักได้ไม่น้อยค่ะและทั้งหมดคือที่นี่ไทย PBS สำหรับคืนนี้ค่ะขอให้โชคดีจงมีแด่คุณผู้ชมทุกท่านดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินราตรีสวัสดิ์ค่ะ